มีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อบ่ายแก่ๆของเมื่อวานนี้นะครับในท้องที่อำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อมีเหตุการณ์ไฟไหม้นะครับโรงงานร้างแห่งหนึ่งและเอาไว้เก็บนะพวกกากสารเคมีพอไฟไหม้ปุ๊บมันก็มีกลิ่นนะครับซึ่งเป็นกลิ่นของสารเคมีลอยคละคลุ้งไปทั่วบริเวณจนกระทั่งนะครับดึกของเมื่อคืนนี้เวลา4 ทุ่มโรงพยาบาลภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับต้องประกาศปิดบริการเนื่องจากเหตุไฟไหม้โกดังเก็บสารเคมีนี้นะครับนี่โกดังเนี่ยอยู่ที่หมู่ที่2ตำบลภาชีอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลในระยะ600เมตรก็ทำให้โรงพยาบาลได้รับผลกระทบจึงขอปิดการให้บริการชั่วคราวทุกแผนกนะครับถ้าเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ไปรับบริการที่โรงพยาบาลใกล้เคียงนะฮะข่าวปิดโรงพยาบาลปิดให้บริการชั่วคราวโรงพยาบาลภาชีนะนี่นะครับก็ปิดเอาไว้บอกให้ไปใช้บริการที่โรงพยาบาลใกล้เคียงหรือว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือว่าโรงพยาบาลสนามวัดโคกม่วงนะนี่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามและศูนย์อพยพที่วัดโคกม่วงตำบลโคกม่วงอำเภอภาชีแล้วก็จัดสถานที่รองรับผู้ที่ได้รับผลกระทบต้องอพยพออกจากบ้านมาอยู่ตรงจุดนี้ฮะโดยให้บริการที่นอนหมอนมุ้งอาหารน้ำดื่มจัดทีมแพทย์มาคอยช่วยเหลือพี่น้องประชาชนซึ่งก็มีพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจำนวนหนึ่งเดินทางมาอยู่ในศูนย์อพยพแห่งนี้นะครับไปสอบถามทางท่านเจ้าวาดวัดโคกม่วงพระครูพิพัฒน์ศาสนกิจจาธรท่านก็บอกว่าหลังจากได้รับการประสานมานะครับพร้อมเปิดศูนย์อพยพทันทีตรงนี้สามารถรับคนได้เป็นร้อยคนมีอาคารด้านในอีกนะครับโรงเรียนด้วยก็สามารถปรับมาเป็นรองรับเป็นผู้สูงศูนย์อพยพได้แล้วก็ประสานวัดในเขตปกครองไว้แล้วนะครับถ้าไม่เพียงพอหรือเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับนี่พระครูพิพัฒน์นะฮะท่านเจ้าอาวาสวัดโคกม่วงครับท่านพร้อมเลยเปิดวัดเป็นศูนย์อพยพและถ้าเกิดไม่พอเดี๋ยวจะมีอาคารหลังไหนอีกถ้ายังไม่พออาตมาก็ประสานวัดในพื้นที่ใกล้เคียงเอาไว้แล้วนะฮะโอ้พร้อมมากนะครับมีชาวบ้านท่านหนึ่งนะครับคุณวาสนาบัวสมบัติอายุ70ปีนะครับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบบอกว่าบ้านเนี่ยอยู่ห่างจากโกดังประมาณ200เมตรกลุ่มควันเข้าไปในบ้านฮะส่งกลิ่นเหม็นคลุ้งเลยจนอยู่ไม่ได้ต้องย้ายมาอยู่ที่ศูนย์อพยพคือมาอยู่ที่วัดโคดม่วงนะฮะแล้วก็เจอคนที่มาอยู่ด้วยกันประมาณ20หลังคาเรือนนี่ฮะอันนี้นะฮะคุณวาสนานะครับท่านผู้ชมฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเหตุไฟไหม้นะครับเหตุไฟไหม้โกดังเก็บกากสารเคมีนะครับแห่งนี้เนี่ยนะฮะเคยมีไฟไหม้มาแล้วเมื่อ2เดือนก่อนนะครับเมื่อวานนี้ตอนประมาณสักเกือบ6โมงเย็นทางคุณนพดลพลซื่อในอำเภอภาชีนะครับบอกว่าได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้โกดังเก็บสารเคมีริมถนนสายอุทัยภาชีหมู่2ตำบลภาชีอำเภอภาชีนะครับตรงนี้เป็นโกดังร้างที่มีคนลักลอบนำกากสารเคมีอุตสาหกรรมมาเก็บไว้ถูกเจ้าหน้าที่ยึดเป็นของกลางในคดี 4,000 ตันนะครับมีคนเนี่ยนะฮะเอากากสารเคมีไปแอบเก็บไว้ในโกดังร้างนี้ตำรวจเจอนะครับก็ยึดเอาไว้เป็นของกลางประมาณ 4,000 ตันท่านผู้ชมคิดดูนะประสานรถดับเพลิงเมื่อคืนนี้ประมาณ10กว่าคันไประงับเหตุที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นโกดังขนาดใหญ่นะครับพื้นที่ประมาณสัก8ไร่มีโกดังทั้งหมด5โกดังเก็บกากสารเคมีอุตสาหกรรมนะครับหลายชนิดทั้งของแข็งของเหลวก่อนหน้านี้นะครับคืนวันที่29กุมภาพันธ์เคยเกิดเพลิงไหม้มาครั้งหนึ่งที่โกดังที่1และโกดังที่2หลังจากผ่านไป2เดือนมาเกิดไฟไหม้เป็นครั้งที่2นะครับเป็นโกดังที่4และโกดังที่5มีเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงภายในโกดังกลุ่มควันดำทะมึนเลยนะฮะพวยพุ่งขึ้นเต็มท้องฟ้าส่งกลิ่นเหม็นเป็นวงกว้างซึ่งพยายามดับแล้ว3ชั่วโมงก็ยังดับไม่ได้ยังควบคุมเพลิงไม่ได้ท่านผู้ชมดูมุมสูงนะ
จนกระทั่ง4ทุ่มโรงพยาบาลภาชีต้องปิดให้บริการเพราะว่าโรงพยาบาลยังอยู่ไม่ได้ห่างจากที่เกิดเหตุไม่กี่ร้อยเมตรนะครับแต่มันเหลือเชื่อมากนะฮะผู้สื่อข่าวรายงานว่าโกดังเก็บกากสารเคมีอุตสาหกรรมแห่งนี้เคยเกิดเพลิงไหม้เมื่อ29กุมภาพันธ์เวลาประมาณ4ทุ่มเจ้าหน้าที่ใช้เวลานานกว่า6ชั่วโมงควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ตอนนั้นนะฮะเมื่อวันที่29กุมภาพันธ์นะครับพอมาวันที่22เมษายนเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่โกดังเก็บกากสารเคมีอุตสาหกรรมที่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองก็ใช้เวลานานหลายวันกว่าไฟจะดับสนิทอันนั้นที่ระยองนะครับทั้งสองเหตุการณ์เนี่ยเชื่อว่าเป็นการลอบวางเพลิงเผาทำลายหลักฐานจนกระทั่งมาเกิดไฟไหม้ซ้ำที่โกดังแห่งนี้อีกนะฮะเมื่อ29กุมภาพันธ์ไหม้โกดังที่1โกดังที่2เมื่อคืนนี้ท่านผู้ชมฮะไหม้โกดังที่4โกดังที่5ดูสิฮะมาอีกมาอีกแล้วคนละโกดังฮะประมาณว่ายังทำงานไม่เสร็จแอบไปวางเพลิงไม่เสร็จเพราะว่าโกดังแห่งนี้มีหลายโกดังมี5โกดังนะครับเนื้อที่8ไร่คิดดูสิฮะท่านผู้ชมฮะมันสุดยอดไหมฮะโอ้โหตอนเราจะไม่รู้เลยนะว่าโกดังร้างแห่งนี้แอบลักลอบเก็บกากสารเคมีเอาไว้ 4,000 ตันจนกระทั่งเกิดเหตุเพลิงไหม้เมื่อวันที่29กุมภาพันธ์โกดังที่1โกดังที่2จึงไปตรวจสอบแอบเก็บของแอบเก็บเอาไว้ 4,000 ตันนะครับรู้แล้ว29กุมภาพันธ์รู้แล้วเพราะว่ามันพยายามจะเผามันพยายามจะเผาตอนนั้นเนี่ยนะฮะมันเผาแล้วเนี่ยก็รถดับเพลิงไปดับใช้เวลา6ชั่วโมงไปดับได้นะยังเหลือโกดังที่4โกดังที่5มันก็เลยมาวางเพลิงซ้ำเมื่อคืนนี้ฮะดูสิฮะโกดัง3ประตูนี้สุดยอดมั้ยฮะเออแล้วพอเป็นเรื่องเกี่ยวกับสารเคมีแล้วเพลิงไหม้ปุ๊บเนี่ยโอ้โหใช่ชาวบ้านเขาได้รับกระทบไงใช่นี่ต้องปิดโรงพยาบาลเลยนะฮะแล้วก็เมื่อคืนนี้ในที่เกิดเหตุท่านผู้ชมฮะในที่เกิดเหตุนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคุณนิวัฒน์รุ่งสาครแล้วก็อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมคุณจุลพงษ์ทวีศรีนะก็ไปอยู่ที่นั่นนะครับทางด้านของคุณนิวัฒน์รุ่งสาครนะครับกับท่านอธิบดีกรมโรงงานก็มาเปิดเผยนะครับว่าโกดังที่4โกดังที่5ข้างในเนี่ยมีสารเหล็กมีสารอื่นๆที่ลักลอบมาเก็บไว้อยู่ระหว่างการดำเนินคดีมันเป็นของกลางนะฮะเบื้องต้นด้านในเนี่ยมีสารเคมีประเภทกรดน้ำมันและสารเคมีที่ใช้งานแล้วซึ่งไฟไหม้แบบนี้จะเกิดเป็นก๊าซเราก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาแล้วเพื่อตรวจหาค่าตรวจวัดโดยตั้งรถตรวจหาค่าไว้ที่หน้าอำเภอและที่โรงพยาบาลตามทิศทางลมนะครับก็จะตรวจวัดหาสารเคมีต่างๆ